เมื่อเด็กสาวคนหนึ่งเข้าไปติดอยู่ในถงทางเดินสีเหลืองที่ไร้ทางออกที่ไม่ว่าจะเปิดประตูหรือเดินไปทางไหนมันก็จะพากลับมายังที่เดิม The Many Place ก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำ YouTube Premium เพียง69บาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มๆไปเลยไม่ต้องจ่ายแพงอีกต่อไปสามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถใหญ่ได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ครอบครัวบอลเลนพวกเขาได้เดินทางมาพักผ่อนยังประเทศออสเตรเลียในช่วงหน้าร้อนครอบครัวของบอลเลนเข้ามาเช็คอินที่โรงแรมแอสโกปซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวสุดหรูแต่พวกเขากลับไม่โชคดีนักพอมาถึงพวกเขาก็ต้องเจอกับพายุฝนขนาดใหญ่พวกเขาต้องวิ่งฝ่ามันมาที่โรงแรมจนเปียกโชกแต่ครอบครัวของบอลเลนก็ยังมองในแง่ดีโรงแรมที่นี่หรูจะตายไปถึงออกไปข้างนอกไม่ได้พวกเขาก็ยังมีอะไรให้ทำในโรงแรมอีกตั้งเยอะหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่านีตาเธอเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวนีตาได้เจอกับหนุ่มหล่อคนหนึ่งเข้าระหว่างที่พ่อแม่กำลังเช็คอินทั้งสองรู้สึกปิ๊งกันพวกเขาก็เลยแลกเบอร์กันไว้และนัดว่าจะมาเจอกันที่สระว่ายน้ำเด็กสาวคนนี้มีชื่อว่าแม็กระหว่างที่พ่อแม่กับพี่ยุ่งกันอยู่แม็กก็แอบไปเล่นในลิฟต์ด้วยความสนชายแก่คนหนึ่งเข้ามาหยุดเธอไว้เขาเป็นพันลงที่ทำงานอยู่ที่นี่มันมากกว่าหลายสิบปีชายแก่ได้เตือนกับแม็กเขาบอกว่าห้ามกดลิฟต์เล่นโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเขากำลังบอกเธอถึงบางสิ่งแต่พนักงานต้อนรับก็มาเจอทั้งสองซะก่อนชายแก่จึงเดินจากไปจากนั้นพนักงานต้อนรับก็ได้ใช้กุญแจของเธอทำการรีเซ็ตระบบของลิฟต์ต่อมาครอบครัวบอลเลนได้ขึ้นมายังห้องพักของพวกเขาแม็กกับนีตาทะเลาะกันว่าใครจะได้ใช้ห้องน้ำก่อนระหว่างทะเลาะกันนีตาเผลอทำรองเท้าคู่โปรดของแม็กขาดสองพี่น้องเคยสนิทกันมากแต่พอนีตาโตขึ้นเธอก็เริ่มออกห่างจากแม็กเพราะไม่อยากเล่นกับเธอเหมือนตอนเด็กๆแม็กมาฟ้องพ่อว่านีตาทำรองเท้าของเธอขาดพ่อเองก็ปลอบเธอแล้วบอกเธอว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวเขาจะไปซื้อคู่ใหม่ให้นีตาเปลี่ยนชุดแล้วกำลังจะไปพบหนุ่มหล่อที่สระว่ายน้ำพอแม่เห็นดังนั้นพวกเขาก็บอกว่าให้นีตาพาแม็กไปด้วยนีตาไม่ค่อยพอใจนักแต่สุดท้ายเธอก็ต้องยอมเพราะไม่อยากขัดคำสั่งของพ่อแม่ตัดมาที่น้องชายคนกลางที่ชื่อเจสตอนนี้เขากำลังเหอเกม VR อันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเจสใส่มันแล้วเดินไปทั่วโรงแรมจนเผลอไปชนกรอบรูปอันหนึ่งตกเขาเรียบหยิบมันไปวางที่เดิมก่อนใครจะมาเห็นแต่ว่ามันดันวางกลับหัวซะงั้นระหว่างที่นีตากับแม็กกำลังจะไปที่สระว่ายน้ำแม็กก็กดลิฟต์เล่นเหมือนเดิมนีตาพยายามจะห้ามเธอแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วทันใดนั่นเองจู่ๆมันก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อแรงสั่นสะเทือนนั้นหยุดลงนีตาก็พยายามกดลิฟต์ไปที่สระว่ายน้ำแต่ลิฟต์กลับไม่ทำงานเธอด่าแม็กไปในทันทีนีตาบอกว่าพอแม็กมัวแต่เล่นเป็นเด็กอยู่แบบนี้ไงเธอถึงไม่อยากอยู่ด้วยสามพี่น้องจำใจต้องออกจากลิฟต์แล้วมาใช้บันไดแทนพวกเขารู้สึกว่าที่นี่มันแปลกๆทางเดินหนาวผิดปกติของทุกอย่างวางอยู่คนละที่กับตอนที่เข้ามาบันไดหายไปและที่ช็อกไปกว่านั้นคือเมื่อพวกเขาหันกลับไปลิฟต์ตัวที่พวกเขาเพิ่งจะออกมาก็ไม่อยู่แล้วห้องทุกห้องของชั้นนี้ไม่มีเลขห้องนีตาพยายามจะโทรหาพ่อแม่แต่โทรศัพท์กับไม่มีสัญญาณแม้ตัดสินใจเข้าประตูห้องห้องหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าห้องนั้นกับไม่ได้ล็อกและเมื่อประตูห้องนั้นเปิดออกพวกเขาก็ถึงกับช็อกเพราะในนั้นไม่ใช่ห้องแต่กลับเป็นถงท่านเดิมเหมือนกับที่พวกเขาอยู่สามพี่น้องเปิดประตูทุกห้องเท่าที่จะทำได้แต่ทุกห้องก็พาไปยังถงท่านเดิมเหมือนกันหมดแม้ถึงกับสติแตกนีตาพยายามปลอบเธอว่าไม่เป็นไรพวกเขาแค่ต้องหาลิฟต์ตัวนั้นแล้วเดี๋ยวพวกเขาก็จะออกไปได้แล้วจู่ๆมันก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นแม็กนึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องที่ชายแก่บอกควีนกินชายแก่พูดถึงชื่อนี้แม็กบอกว่านี่จะต้องเป็นเสียงของมันแน่ๆและในตอนนั้นเองในขณะที่เสียงนั้นค่อยๆคลืบคลานเข้ามาใกล้นีตากับแม็กก็เห็นเท้าประหลาดของอะไรบางอย่างโผล่ออกมาทั้งสามถึงกับกรีดร้องแล้ววิ่งหนีแม็กสติแตกแล้ววิ่งหนีเร็วไปจนทำให้เธอหลงกับพี่แม็กพยายามวิ่งกลับไปทางเดิมแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนประตูทุกบานก็พาเธอกลับมาอย่างที่เดิมระหว่างที่นีตากับเจสกำลังตามหาแม็กจู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงของลิฟและเจอมันจนได้ในที่สุดนีตาไม่อยากจะทิ้งน้องเอาไว้แต่เจสก็บอกเธอว่ากลับไปหาพ่อแม่และให้พวกเขามาช่วยตามหามันคงจะดีกว่านีตาตัดสินใจทำแบบนั้นแต่เมื่อเข้าไปในลิฟเธอก็สังเกตว่าภายในของลิฟตัวนี้มันต่างกับตัวที่เธอกับน้องๆขึ้นมาพวกเขากดลิฟกลับไปที่ห้องพักจากนั้นมันก็เกิดการสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ขึ้นนีตากับเจสออกมาจากลิฟต์และกลับสู่โรงแรมชั้นเดิมได้สำเร็จแต่ที่แปลกก็คือรูปภาพที่เจสชนและวางกับหัวไว้ในตอนต้นมันนั้นกลับมาอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับว่าไม่เคยตกนีตากับเจสเปิดเข้าไปในห้องและกำลังจะบอกเรื่องน้องกับพ่อแม่แต่ทั้งสองก็ต้องช็อกอีกครั้งพอเมื่อเปิดห้องไปมันกลับเป็นใครก็ไม่รู้ที่มาอยู่ในห้องของพวกเขานีตาถามว่าพวกเขามาทำอะไรที่นี่
คนในห้องถึงกับงงและบอกว่าพวกเขามาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์แล้วทั้งสองรีบลงไปหาพนักงานต้อนรับคนเดิมแต่เธอก็บอกกับทั้งสองว่าไม่มีชื่อครอบครัวบอลเลนอยู่ในรายชื่อแขกที่เข้าพักในขณะเดียวกันชายแก่ในตอนต้นเรื่องก็คอยจ้องมองพวกเขาอยู่ห่างๆกลับมาที่แม็กเธอพยายามตะโกนเรียกพี่ๆทั้งสองจนหมดแรงจู่ๆก็มีใครบางคนเดินเข้ามาแม็กมองไปที่หน้าของคนนั้นแล้วก็ถึงกับช็อกกลับมาที่หนีตาเธอกับเจสลี่ใช้โทรศัพท์โทรไปหาแม่ของเธอและเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งสองก็ถึงกับช็อกเข้าไปใหญ่เมื่อได้รู้ว่าแม่ของเธอไม่เคยมีลูกเธอไม่เคยแต่งงานหรือว่ารู้จักกับพ่อเธอเลยด้วยซ้ำจู่ๆชายแก่ก็เดินเข้ามาหาพวกเขาเขาถามทั้งสองว่าพวกเขากดทุกปุ่มของลิเปใช่ไหมเด็กๆตอบว่าใช่ชายแก่บอกว่าสถานที่ที่พวกเขาไปมามีชื่อว่าแมนนี่เพลสมันคือสถานที่ที่เหล่าโลกคู่ขนานได้มาบรรจบกันประตูแต่ละประตูของที่นั่นอาจดูเหมือนเขาวงกดแต่นั่นไม่ใช่เลยแต่ละประตูคือทางผ่านไปยังอีกโลกคู่ขนานทางเดียวที่จะกลับไปยังโลกเดิมได้คือพวกเขาต้องมองหาลิฟต์ตัวที่พวกเขาขึ้นมาแต่ชายแก่ก็เตือนทั้งสองว่าไม่มีใครไปที่นั่นรอบสองแล้วรอดกลับมาได้อีกนี่ใต้กับเจสไม่มีทางเลือกพวกเขากลับเข้าไปในลิฟต์เพื่อตามหาน้องและกลับไปยังโลกเดิมแต่ก่อนที่ลิฟต์จะปิดชายแก่ก็ได้เตือนพวกเขาถึงความจริงอีกคอแมนนี่เพสไม่ใช่ที่มนุษย์ควรเข้าไปที่นั่นมีบางสิ่งอยู่และมันไม่เคยจะปล่อยให้มนุษย์คนไหนที่หลุดเข้าไปรอดออกมาได้ทั้งสองกดลิฟต์ทุกปุ่มและได้กลับมายังแมนนี่เพลสแต่ว่าคราวนี้มันกลับไม่เหมือนเดิมถงทางเดินถูกบางอย่างทำลายจนเละและเต็มไปด้วยควันไฟพวกเขาหลุดมายังโลกคู่ขนานที่เต็มไปด้วยสงครามนีตากับเจสพยายามตามหาและขึ้นลิฟต์อีกหลายตัวพวกเขาทั้งหลุดไปในโลกที่จมอยู่ใต้น้ำโลกที่ไม่มีมนุษย์เหลืออยู่นีตาถึงกับสติแตกและล้มลงไปร้องไห้เธอบอกว่าเธอคงไม่ได้เจอพ่อแม่อีกแล้วแต่เจสกระเป๋าและบอกว่าเธอโตแล้วนะเธอต้องเป็นพี่ยายที่คอยช่วยน้องๆสิไม่ใช่มานั่งยอมแพ้มันทำให้นีตาได้สติเธอหยิบอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการตามหาแม็กเจใช้โทรโขงที่ได้มาตะโกนเรียกแม็กในขณะที่นิต้าขีดข้าประตูที่พวกเขาเคยผ่านมาหลังทำแบบนี้อยู่หลายชั่วโมงจู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากแม็กเธอบอกให้ทั้งสองหลับตาเอาไว้ปรากฏว่าสิ่งที่เรียกว่าควินกินช่วยเธอไว้มันเป็นสัตว์ประหลาดที่จะกินใครก็ตามที่มองมันทั้งสามจึงต้องหลับตาอยู่ตลอดพอควินกินไม่ถูกมองมันก็เป็นแค่สัตว์ตัวนึงที่สุภาพและคอยช่วยเหลือคนที่หลงเข้ามายังแมนนี่เพลสควินอาสาที่จะช่วยพาทั้งสามกลับไปยังโลกเดิมพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากเชื่อใจมันพวกเขาหลับตาและจับมือควินกินที่กำลังนำทางพวกเขาสามพี่น้องมาถึงลิฟต์ตัวเดิมได้สำเร็จแต่ก่อนที่ลิฟต์จะปิดแม็กก็เผลอลืมตาและได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของควินกินแต่โชคดีที่ลิฟต์ปิดลงซะก่อนทั้งสามคนเลยรอดมาได้พวกเขากลับมายังโลกเดิมได้สำเร็จนิต้าถามว่าแม็กรู้ได้ไงว่าพวกเขาต้องหลับตาแม็กบอกว่าคนที่เธอเจอในแมนนี่เพจก็คือชายแก่เขาเป็นคนตาบอดชายแก่บอกทุกอย่างรวมถึงควินกินให้กับแม็กเธอก็เลยรอดมาได้แต่ทันใดนั้นเองนิตาก็สังเกตได้ถึงบางอย่างรองเท้าคู่โปรดของแม็กไม่มีรอยขาดอยู่เลยและยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นสีแดงไม่ใช่สีดำปรากฏว่าเธอคือแม็กจากอีกโลกคู่ขนานพ่อแม่ของเธอตายและทำให้เธอต้องติดอยู่ที่นั่นทั้งสามกลับมาถึงห้องแล้วต้องช็อกเข้าไปใหญ่พอเมื่อเธอมาถึงพวกเขาก็พบว่ามีแม็กอีกคนอยู่กับพ่อแม่เธอคือแม็กในโลกที่พวกเขาจากมาควินกินพาเธอกลับมาก่อนแล้วเธอพยายามเล่าให้พ่อแม่ฟังแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อจนกระทั่งพวกเขาได้เห็นแม็กอีกคนกับนีต้าและเจดพ่อแม่ถึงกับช็อกและทำอะไรไม่ถูกแม่เข้าไปหาแม็กอีกโลกคู่ขนานและบอกกับพ่อแม่ว่าให้แม็กอีกคนอยู่กับพวกเขาด้วยได้ไหมและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ